ับทุกคนวันนี้เราจะเดินทางที่สิงคโปร์ไปกับแก๊งเวลูก้าของเรานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยออฟการ์ดแซนด์บายแล้วเดนิลน่าจะเดินทะเลาะกันอยู่เลยยังมาไม่ถึงเรื่องเล่าเมื่อกี้อยากจะเล่าให้ฟังคือเรากินอาหารร้านหนึ่งเสร็จแล้วก็มีพนักงานจากอีกร้านหนึ่งวิ่งตามเรามาอย่างรวดเร็วมายืนแล้วก็ยืนกลุ่มโทรศัพท์อยู่อย่างนี้ใช่พี่ศิลปินคนหนึ่งหรือเปล่าคะซึ่งคนนั้นเนี่ยเวอร์ไวมากดังมากยังไม่รู้เลยว่าเขาถามใครระหว่างนี่กับนี่นะครับแล้วเราก็เลยมาถามกันว่าสรุปว่าเขาถามใครแต่ผมว่ากันแต่ว่าแบบเดี๋ยวเราก็จะรอพี่เต๋อพี่นิวมานะคะเฮ้ยเอาเลยมาแล้วเวลคัมเลยนี่อะไรเนี่ยนี่ใครเนี่ยเอาบอกให้ผู้ชมบอกดิท่านผู้ชมFirst time ครั้งแรกนะครับสำหรับเบลูก้าที่ไปต่างประเทศ4คนด้วยใช่ครับไปสิงคโปร์ว่านะครับก็นี่นะครับเป็นครั้งแรกที่เบลูก้านะครับไปที่สิงคโปร์นะครับมาดูกันว่าทริปนี้ของเราทั้ง1 2 3 4คนนี้จะเป็นยังไงสนุกแน่แกเจอกันแกบ๊ายบายนุบ๊ายบายนุบ๊ายบายนุครับทุกคนครับตอนนี้เราก็ถึงที่สิงคโปร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นแหละสิเฮ้ยปูเวียงโงโตโกโซลัสปูเวียงโงเหรอโอเคครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเจอกันว่าคอนเสิร์ตเปโรก้าครั้งแรกที่สิงคโปร์เนี่ยนะครับจะเป็นยังไงบายไม่เคยมาเลยที่นี่เอาจริงๆครับออฟการ์ดไม่เคยมาแต่ว่าไปที่อื่นมาไม่ใช่ที่นี่ถ้าจับได้นี่มีโทษถึงประหารนะถ้าโกหกถ้ามีคนมาแล้วจำไม่ได้เนี่ยมีโทษประหารจำได้ไหมจำได้สิทุกก้าวเดินเลยโอ้โหสิงคโปร์กิติมาสันจากชั้น30นะครับผมเขาจะถือไม่ได้ถือของมาก็ถือเอ้ยวุ่นวายแล้วครับวุ่นวายถามใครขโมยของไม่รู้นี่ของหายทำยังไงอ่ะไม่เอาไปดีสาขนมาจากกรุงเทพแล้วเขาว่าไงนะเขาบอกว่าจะไปตำส้มตำต่างประเทศถามมาเปิดหมายกอดมากเลยแกหมายกอดมากเลยแกแต่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 Yeah.
ตอนนี้นะครับเราก็ซ้อมก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะรอขึ้นนะครับตอนนี้เราก็มาเป็นเติมเมคอัพอาร์ติสต์เติมหน้าให้กับพี่แกงด้วยนะมันอ่อนกลับมาทำงานร่วมกันอีกครั้งนึงแบบอย่างเต็มที่อะไรเงี้ย
แล้วพอเขาประกาศว่าเราจะได้มีเบรูก้าที่สิงคโปร์ด้วยก็เป็นอีกหนึ่งที่แบบว่ารู้สึกว่าอ๋อมันไม่ได้จบแค่ในประเทศอ่ะเรายังได้ไปทัวร์กับทั้งอีก3คนนะก็รู้สึกว่าเราก็จะได้เจอกันบ่อยๆแล้วก็ดีใจที่ได้มาเจอแฟนๆด้วยนะครับก็ขอบคุณมากๆที่แบบคอยซัพพอร์ตแล้วก็ใครบางคนก็อาจจะเคยไปดูที่ไทยแล้วด้วยแล้วก็ยังมาดูที่นี่อีกก็ขอบคุณมากๆก็ดีใจมากครับที่คนคอยซัพพอร์ตเรา4คนตั้งแต่ได้มาทำงานที่ด้วยกัน4คนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนแบบไฟล์บังคับให้เราแบบได้มาอยู่ร่วมกันอีกทีนึงครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยงานค่อนข้างจะส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างจะเยอะกันแล้วก็เวลาอาจจะไม่ตรงกันเลยแต่ว่าพอมีงานร่วมกันอย่างเป็นลูกก้าอย่างเงี้ยครับทำให้เราแบบได้แบบมาพบปะมาเจอกันมากขึ้นแล้วก็ยังไงก็ต้องขอบคุณชาวเบลูก้าทุกคนที่ให้การสนับสนุนพวกเราเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีทุกคนอ่ะเราก็เหมือนแบบจะไม่ได้มารวมกันอย่างเงี้ยแต่คนก็คงแบบออกไปเดินทางตามสายของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่านี้มันทำให้เราแบบได้มาเจอกันก็ได้ทำงานด้วยกันบ่อยขึ้นแล้วรวมถึงการได้แบบไปแฟนมีตที่ต่างประเทศด้วยกันเนี่ยครับมันก็ทำให้รู้สึกว่าแบบมันได้แบบไปท่องเที่ยวด้วยกันไปสนุกด้วยกันแล้วก็ไปเจอกับแฟนๆต่างประเทศด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยขอขอบคุณนะครับแฟนๆชาวสิงคโปร์ทุกคนนะครับหรือว่าคนที่จากที่อื่นที่อาจจะมาดูด้วยกันที่นี่นะครับก็ทุกครั้งที่มาที่นี่ได้รับความอบอุ่นกลับไปแบบมากๆนะตอนมากับนิวก็คือคิดว่าแบบอบอุ่นมากแล้วมา4คนคือยิ่งอบอุ่นเข้าไปใหญ่เพราะว่ามีทั้งแบบเพื่อนๆเราแล้วก็แฟนๆของเรานะครับก็ขอขอบคุณที่เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยมาสะสมความทรงจำดีๆด้วยกันทั้งด้วยกัน4คนแล้วก็กับทุกๆคนด้วยนะมันก็เหมือนเติมพลังให้พวกเรามีความสุขแล้วก็แบบมีกำลังใจในการทำงานต่อไปมากขอบคุณมากครับก็ยิ่งมาด้วยกัน4คนมันยิ่งรู้สึกว่าแบบมันอบอุ่นมากขึ้นครับแล้วก็แฟนๆก็อบอุ่นเหมือนเดิมเพิ่มเติมกับพวกเรามากัน4คนอย่าสนุกมากครับผมแล้วหวังว่าลูก้าจะได้กลับมาที่นี่อีกใช่ครับก็ขอบคุณแฟนๆมากๆเลยนะครับที่มาให้กำลังใจพวกเรากันเต็มเลยนะครับก็อยากให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณที่สนับสนุนพวกเรา4คนนะครับหวังว่าเบลูก้าไปประเทศต่อไปก็อยากให้แฟนๆเนี่ยคอยสนับสนุนอีกเราหวังว่าจะมีเกิดขึ้นนะครับโอเคครับผมบ๊ายบายเจอกันเจอกันนะครับเจอกันครับทุกคน